วิธีบูชาพญาเมงผู้คำกล่าวกันว่าผู้ใดมีเมงผู้คำเครื่องรางที่มีดีครอบคลุมทั้งสิบทิศไว้บูชาให้ตั้งที่บูชานั้นแยกออกมาจากหิ้งพระหรือบูชาติดตัวไปยังที่ต่างๆโดยมีวิธีการใช้เมงผู้คำตามตำราเก่าว่าไว้ดังนี้คือ 1. หากสร้างบ้านใหม่ให้เอาเมงผู้คำห่อไว้ในผ้าขาวผ้าแดงแล้วนำขึ้นไปวางไว้บนยอดหัวเสาในทิศทั้ง4และบูชาด้วยดอกไม้สีขาวแล้วบอกกล่าวพญาเมงผู้คำว่าวันนี้ได้สร้างบ้านใหม่ขอยกเอาพญาเมงผู้คำขึ้นเป็นอารักษ์บ้านสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ครอบครัวทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอพญาเมงผู้คำได้ป้องกันด้วยและสิ่งใดที่ดีที่เป็นมงคลก็ขอจงนำมาสู่บ้านเรือนนี้ด้วยเทอญเสร็จแล้วให้หมั่นสวดบูชาและถวายดอกไม้ขาวทุกๆวันขึ้น15ค่ำจักมีแต่ความเจริญทุกประการแล 2. หากว่าจะไปค้าขายเดินท่าเดินทางต่างถิ่นต่างแดนก็ให้บูชาพญาเมงผู้คำด้วยของหอมเช่นน้ำอบน้ำปรุงต่างๆให้สวดคาถาบูชา7รอบแล้วอธิษฐานจิตว่าจะไปที่ไหนจากนั้นก็ว่าขอพญาเมงผู้คำตัวกล้านี้ไปด้วยไปช่วยขายไปค้าได้เงินเดินทางก็ได้ทองนะพ่อนะว่า3จบแล้วออกเดินทางจะมีแต่คนนำโชคลาภมาให้และเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล 3. หากมีร้านค้าให้ตั้งพานบูชาแล้วเอาเมงผู้คำใส่ไว้บูชาด้วยดอกไม้ขาวและถวายน้ำผึ้งแก้วเล็กๆสักแก้วหนึ่งวางไว้บนพานแล้วให้ว่าคาถาบูชาวันละ9จบเวลาเปิดร้านแล้วอธิษฐานจิตว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอเลี้ยงพญาเมงผู้คำตัวกล้าอันสถิตอยู่ณที่นี้ด้วยน้ำผึ้งอันหอมหวานเมื่อพออิ่มแล้วก็ช่วยข้าพเจ้าให้มั่งมีพาเอาเงินเอาทองมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญว่าแล้วจึงเอาเมงผู้คำลงแช่น้ำสวดคาถาบูชาอีกหนึ่งจบแล้วนำน้ำนั้นประพรมของที่ขายไม่ว่าจะขายสิ่งใดก็ขายดีทั้งนี้ควรเปลี่ยนน้ำผึ้งทุกๆวัน 4. หากจักเดินทางเข้าป่าให้สาธยายพระมนต์คาถาบูชา3จบแล้วทำการเขย่าเมงผู้คำบอกกล่าวว่าไข้ป่าอย่ามีผีอย่าใกล้ตัวข้าพเจ้าสวาหะสวาหายะเดินทางไปเถิดภัยไม่มีไข้ป่าไม่เป็นแล 5. หากจักเป็นมหาเสน่ห์แก่หญิงหรือชายใดให้ใส่ชื่อผู้นั้นลงไปเมื่อสวดคาถาในท่อนท้ายก็คือกล่าวว่าให้อ้ายหรืออีมาเป็นข้าใช้ตนกูติดกูพญาเมงผู้คำแต่เนอมาเนอเออฮักกูอมสว่าหุมติดอมสว่าหุมติดว่าแล้วก็เข้าไปหาเถิดท่านไม่รักไม่เมตตาอยู่ไม่ได้เลยแล 6. หากจักให้เมงผู้คำรักษาอารักษ์ในอาณาเขตพื้นที่ใดๆให้เอาพญาเมงผู้คำใส่ลงในขันน้ำแล้วสวดคาถาบูชา3จบแล้วว่าน้ำนี้ตกลงบนแผ่นดินใดขอพ่อเจ้าพญาเมงผู้คำผู้เป็นใหญ่จงรักษาอาณาเขตแดนนั้นเทอญสัตว์ร้ายอย่าเข้าได้คนร้ายอย่าเข้าได้ภัยร้ายมนต์ดำท่านทำมาอย่าเข้าได้กันเนอพ่อกันต่อยตีแตกพ่ายทุกประการนะพ่อนะสัพพชยะกันนะสวาหะเต็กว่าแล้วก็ให้นำน้ำมนต์นั้นพรมให้ทั่วบริเวณที่ต้องการให้พญาเมงผู้คำรักษาจะอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งแลภายใดๆไม่สามารถกล้ำกลายได้เลย 7. หากอยากให้เป็นทางมหาอำนาจให้สวดคาถาบูชา7จบแล้วให้หลับตามโนภาพว่ามีพญาเมงผู้คำนั้นกำลังบินขนาบข้างทั้งสองแล้วหำเสียงดังหึ่งหึ่งเหมือนเสียงแมลงบินสักสามครั้งแล้วอธิษฐานว่า
ข้าพเจ้าไปไหนขอพญาแมงผู้คำตามไปด้วยขอพ่อมาเป็นเดชเดชะแก่ข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญจึงไปเถิดจักจำเริญด้วยเดชเดชามีฤทธิ์ท้าวพญาเมตตารักใคร่ผู้คนล่ำลือสรรเสริญเรานักแล 8. หากจักให้เป็นมหานิยมให้พกแมงผู้คำติดตัวไว้สวดคาถา3จบแล้วเป่าลมใส่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วเอารูปหน้า3ครั้งโดยการรูปนั้นให้รูปขึ้นเท่านั้นจะเกิดเป็นราศีแก่ผู้บูชานักแล 9. หากโดนของลมเพลพัดให้เอาพญาแมงผู้คำใส่ลงขันน้ำอาราธนาครูบาอาจารย์และพญาแมงผู้คำได้ทำน้ำนี้ให้เป็นน้ำมนต์ใช้รสใช้อาบหรือกินจักหายได้แลพญาแมงผู้คำนี้ยังสามารถใช้ได้อีกนับร้อยพันช่องทางแล้วแต่ผู้ครอบครองใช้เอาเถิดนับว่าเป็นของดีสุดวิเศษนักแลก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจอร์ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม